วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับสามสองหนึ่งโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรคลิปรีวิวแอดออนของผมในไหมครับพี่หรือไหมครับเบนล็อกนะฮะซึ่งเอาตัวนี้ค่าที่จะเจ๋งมากๆเลยครับผมนะผมเลยคิดผมก็เลยหยิบตัวนี้มาตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับการเล่นมากกว่า1คนขึ้นไปครับผมนะครับทำให้เอาตัวนี้คืออะไรคือแอดออนในส่วนของตัวแอดออนชุบชีวิตผู้เล่นหรือรีไวฟ์เพลเยอร์แพมรีไวฟ์เพลเยอร์ครับผมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันทำคืออะไรครับผมนะครับอันนี้ก็ได้เชิญทดลองมาแล้วผมก็คือคุณนิกซัดเกมเมอร์ครับผมนะครับสวัสดีคุณนิกครับผมฝากช่องหน่อยไหมฮะอะไรนะครับฝากช่องไหมฮะไม่ฝากครับไม่ฝากโอเคโอเคจริงๆช่องก็เจอชื่อเนี้ยไปโอเคครับผมโดยถ้าเกิดว่าคุณเล่นตายขึ้นมาครับผมตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีนี้ผมผู้เล่นตายผู้เล่นจะไม่ได้ตายทันทีครับผมมันชื่อผ่านอันนี้แทนครับผมนะฮะจะมีก็ความขึ้นทิ้งรีฟาร์ฟของผมนะครับซึ่งมันจะมีระยะเวลาอยู่ของผม1นาทีแล้วมาชุบชีวิตผู้เล่นครับผมนะฮะถ้าเกิดเราไม่ชุบเพื่อเราจะตายซึ่งถ้าเกิดเราต้องการชุบชีวิตให้เรากิ๊กขวาเพื่อนครับผมครับปุ๊บหนีครับผมนะครับก็จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนจะมีนาฬิกาขึ้นปุ๊บหนีเลยเพื่อนจะค่อยชุบชีวิตขึ้นมาครับผมนะครับแบบนี้นะฮะเจ๋งป่ะล่ะนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้คุณนิกกับผมเป็นคนตีผมบ้างครับผมนะฮะเอ้ยหรือคีปเปอร์มาตีผมเลยชมฮะโอเคเดี๋ยวผมทับเกมหมดส่วนก่อนผมนะครับโอเคผมมาคุณนิกตีละอะไรนิกก็คือผมตายผมก็จะสถานะคือผมก็จะนอนมีชมครับเดี๋ยวจะให้คุณนิกลองชุบขึ้นมาก่อนละกันนะคุณนิกว่าท่านอนมันแบบโอ้คุณนิกใจเย็นคุณนิกโอเคชุบละฟึบนี่ผมก็จะกลับขึ้นมาผมนะครับนี่นะฮะแต่ว่าหัวใจมันก็จะไม่ได้เต็มหัวใจมันก็จะไม่ได้เต็มหล่อผมนะครับก็จะเหมือนก่อนที่จะตายผมนะครับถ้าเกิดเราดูอินเตอร์ดาเมจไปเลยเนี่ยโอกาสชุบมันก็จะง่ายขึ้นนะผมทีนี้โอ้คุณนิกลองของจริงแล้วคุณนิกโอ้คุณนิกดาวฟึบขี้ขวาฮิวคุณนิกชุบไปหนึ่งทีคือตอนเนี้ยตอนเราดาวเนี่ยสมมติจะตื่นขึ้นมาได้ด้วยผมนะครับเจ๋งป่ะล่ะเอาคุณนิกแต่ข้อเสียคือการชุบเนี่ยมันจะไม่ได้แบบชุบทันทีครับผมนะครับทีนี้ผมจะลองถ้าเกิดว่าตายทั้งคู่ครับผมนะครับรู้ว่าชุบไม่กันได้ไหมครับผมนะฮะโอเคมันยิงนะครับผมยิงไหมโอเคโอเคคนนี้ก็เกิดชุบเองได้ไหมเฮ้ยชุบเองได้เฉยนะฮะคือมันชุบตอนนี้เราดาวทั้งคู่ได้โคตรเกียนทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะให้ลองตอนที่ไม่ชุบก็ผมจะให้คุณเดี๋ยวผมจะลองตายดูครับผมนะมาคิดประเวทปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดผมไม่ชุบชีวิตเดี๋ยวผมมีใครชุบชีวิตผมก็ผมเทจะเกิดอะไรขึ้นก็ผมนะฮะสมมติตายคู่ก็ผมมีกฎว่าเราไม่ชุบนะตายคู่เนี่ยแต่เรานี่คือตายคือเราบ้างทุบบล็อกได้อะไรได้จริงๆ คือเราสามารถจะเคลื่อนที่ไปยังคนที่ให้เพื่อนอ่ะสามารถชุบชีวิตเราได้ครับผมนะฮะแต่ว่านี่ผมจะลองแบบไว้ให้หมดเวลาเลยครับผมนะครับจะให้ดูอนิเมะจะให้ดูว่ามันมีนี่ผมนี่นะพอเวลาผ่านไปอันก็จะมีจอเราก็จะมึนกับผมนะครับได้แล้วถ้าเกิดเวลาหมดเราก็จะตายผมนะฮะอ่ะโอเคนี่คือตัวบันเน็ตด้วยผมนะครับโอเคบันเน็ต5 วิครับผมนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดเราชุบตอนเนี้ยอันนี้คือเป็นอาการนอเชียด้วยครับผมแล้วด้วยเอฟเฟกต์แผ่นดินไหวด้วยครับผมนะฮะบอกเลยว่าเอือเวลาหมดครับผมเตือตายหมดทุกระบบคือไม่มีใครชุบเกลือก็ตายครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ครับผมก็เป็นความจืดอ่อนตัวนี้ครับผมนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปครับผมนะฮะอ่ะเราจะเป็นวิธีการลงครับผมนะฮะลงไงเราก็ไปดูกันนะครับผมคุณนิกชุบชีวิตหนึ่งทีครับผมนะครับก็ปิดคลิปของผมแล้วผมว่าผมติดแอบเดินไลฟ์มาแล้วคุณนิกลงไปดาวอีกแล้วคุณนิกรู้สึกว่าตอนดาวนี้มันจะเอามาตัดด้วยครับผมนะฮะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวไปดู
โอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปดูยุทธนาลงครับผมแล้วลงไงไปดูกันนะผมนะฮะโอเคนะครับไปโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสอนโหลดแล้วก็สอนลงแอดออน Revive Player ครับผมนะครับโดยสิ่งความอย่างแรกก็คือกดมาทางลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะลิงก์ที่เขียนว่าโหลดแอดออน Revive Player ครับผมก็จะมาโผล่ที่เว็บนี้แอปวิดีโอไฟล์กับแอปที่คนทำขอแอดออนมาลงไว้ครับผมนะฮะเรากดดาวน์โหลดครับผมปึ๊บนี่ครับผมนะครับนี่แอปกรอตัวเสร็จทีนี้โหลดเสร็จแล้วครับผมนะทีนี้ก็ไปที่แอปเปิดไฟล์ของเราครับผมนะครับผมใช้ESFile ครับผมนะฮะโอเคมันจะไปที่ที่มันดาวน์โหลดเก็บไว้ผมก็ไปที่ดาวน์โหลดก็ผมปุ๊บก็เจอกับไฟล์นี้ครับผมนะครับมันจะเห็นว่าเป็น revivplayer.mc add-on และ .น่าจะเป็น .zip นะฮะซึ่งที่เราต้องทำต่อมาคือถ้าเกิดเป็น .zip เนี่ยให้เราทำการแก้ลบ .zip ออกครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นแตะไปที่ไฟล์นี้ครับผมนะครับปุ๊บนี่แล้วก็เลือกไปที่ตัวเกมไมค์ครับนี่นะให้มันติ๊กถูกแล้วก็กดเปิดไว้เท่านั้นนะผมนะฮะหรือใครบางคนอยากเปิดเสมอก็ได้ผมจะไม่ต้องมาให้เขาถามหรอกนะแต่ผมจะตั้งในเฉยนะฮะมีอะไรครับผมโอเคทีนี้ผมมาเปิดมาแล้วตัวเกมไว้ทำการ import add on ของผมนะครับอันนี้ก็ import เสร็จแล้วผมนะครับอ่ะโอเคก็นี้ก็เป็นการ import จะมีตัว resource กับ behavior ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเสร็จแล้วผมนะครับอันนี้คือน่าจะลองไปใช้ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเล่นของผมนะครับให้เราผมนะครับลองสร้างโลกใหม่ขึ้นมาผม create new world เนาะจากนั้นครับผมนะครับเราไปที่ในส่วนของ experiment ครับผมนะครับให้เราทำการเปิด point on ครับผมเปิด holiday creator feature ผมก็จะกดเปิดแล้วก็กด turn on นะผมจากนั้นนะผมก็จะไปทำการเปิด upcoming creator feature game test แล้วก็แล้วก็ modeling feature ครับผมแล้วก็ modeling feature ครับผมนะฮะโอเคจากนั้นนะฮะสิ่งที่จะทำต่อมาคือไปที่ตัว behavior pack ก็ผมนะครับนี่นะฮะที่ available ก็ผมนะครับอันนี้ก็จะเวทออน pam revive ก็ผมนะครับเราทำการกด activate ก็ผมปุ๊บนี่ก็จะขึ้น activate ตรงนี้ก็ผมนะครับนี่ active แล้วก็ไปดูตรงหน้านี้ก็ผมนะครับอันนี้ก็ตรงล็อกข้องนี้ก็จะขึ้น active แล้วเหมือนกันนะผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็เราก็สามารถจะcreate โลกได้เลยก็ผมนะฮะแต่ผมจะเปิดผมจะไปเป็น creative ไปก่อนก็ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองก็ผมสร้างโลกครับผมนะครับเอิบนี่แล้วก็รอครับผมโอเคครับผมนะทีนี้ผมจะเอายาทีนี้ผมก็จะเอายาอินตันดาเมจครับผมนะครับมาใช้ครับผมนะผมนะฮะแล้วผมจะไปเก็บมันโซเวอร์ครับผมโอเคปุ๊บนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนเกมโหมดดูผู้ชมครับโอเคครับผมเพื่อผมจะมาลองครับผมว่ามันได้ป่าวผมนะฮะเดี๋ยวผมไปปุ๊บนี่ครับผมนะฮะอันนี้คือผมก็ฐานะดาวผู้ชมฮะถ้าเกิดผมปิดมุมกล้องเนี่ยตัวผมตัวนี้คือมีแอนิเมชันน่าจะเป็นแอนิเมชันกำลังล้มอยู่ครับผมนะครับก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบก็ซับสไครบ์ผมแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย